ส่วนข่าวนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับพระเอกหนุ่มหมากปรินกับเพื่อนๆนักแสดงด้วยนะคะที่ร่วมกันทำบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีถึง2วัดด้วยกันค่ะเป็นบุญใหญ่ที่พระเอกหนุ่มหมากปรินขอเป็นต้นบุญชวนแฟนคลับร่วมทำบุญค่ะในฐานะเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2564โดยได้พี่แพรผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็นางเอกสาวพรีมรานิดาไปเป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีนะคะเพื่อสร้างเรือนไทยแล้วก็เสนาสนะพระภิกษุสงฆ์ที่วัดพระยาสุเรนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้สองนางเอกอย่างโมมนชนกแล้วก็บัวนลินทิพย์ก็ยังแท็กทีมกันไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอีกหนึ่งวัดนะคะเพื่อร่วมสร้างหลวงพ่อพระใหญ่โกมุตพุทธาภิบาลประธานพรโชคลาภที่วัดโกมุตพุทธรังสีค่ะงานนี้เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะ